โรงพยาบาลเวชธานีปวดตามจุดต่างๆของร่างกายอย่าแค่คิดว่าเดี๋ยวก็หายนะคะเพราะถ้าปล่อยให้เลื้อรังอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดค่ะเหมือนอาการยกไหล่แล้วร้าวไปถึงต้นแขนเป็นสัญญาณเตือนเอ็นหมุนข้อไหล่อักเสบจะอันตรายขนาดไหนเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์รัฐภูมิวัชโรภาสศัลยแพทย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่และข้อเข่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะเอ็นหมุนข้อไหล่อักเสบแล้วก็ฉีกขาดเนี่ยมันจะมีอาการเป็นยังไงบ้างอะคะเอ็นหมุนข้อไหล่นะครับหรือว่าโรเตเตอร์คัพนะครับก็เป็นเอ็นที่สำคัญที่ช่วยให้ไหล่นะครับมีความมั่นคงแล้วก็ขยับไปในทิศทางต่างๆได้ดีนะครับเวลาอักเสบบาดเจ็บหรือฉีกขาดผู้ป่วยเขาจะมาหาเราด้วยอาการปวดอ่อนแรงหรือว่าไหล่ติดได้ครับผมซึ่งอาการปวดเนี่ยก็อาจจะมีการปวดร้าวจากไหล่ไปที่ปลายแขนบางคนมีอาการมากก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้ไม่สามารถที่จะสระผมเกาหลังติดเสื้อในหรือว่าอย่างนี้ได้ครับผมแล้วสาเหตุของการเกิดล่ะคะเกิดจากอะไรคะคุณหมอครับสาเหตุหลักๆครับเกิด2สาเหตุนะครับอันแรกก็คือเกิดจากความเสื่อมมักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอายุนะครับมีการสะสมเรื่องของการบาดเจ็บใช้งานในท่าเดินนานๆผู้ป่วยบางคนเนี่ยก็จะมีประวัติว่ายกของเหนือศีรษะนานๆหรือว่ามีการฟันหรือกระชากที่แขนนะครับสาเหตุที่2คือเกิดจากอุบัติเหตุครับผมก็มักจะเป็นการล้มกระแทกแล้วก็มีการที่บาดเจ็บที่ไหล่นั้นโดยตรงเลยครับแล้วการรักษาล่ะคะคุณหมอรักษายังไงอะคะให้ยารักษาทำกายภาพแล้วดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าในรายที่อาการปวดรุนแรงกินยาทำกายภาพแล้วไม่ดีขึ้นนะครับก็จะรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับผมในส่วนของการผ่าตัดนะครับในปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเอ็นหมุนข้อไหล่นะครับแล้วก็ใช้การผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับมีบาดแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตในประจำวันได้อย่างปกติแล้วก็รวดเร็วขึ้นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคนที่ผ่าตัดแล้วแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้ไหล่แบบเดิมไม่ว่าจะเป็นพนักงานยกของหรือว่านักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสามารถกลับไปใช้งานแบบเดิมได้ไหมคะการผ่าตัดเนี่ยก็จะช่วยครึ่งทางครับก็คือเราสามารถที่จะซ่อมให้เอ็นเนี่ยกลับไปติดกับหัวไหล่ได้แต่ว่าจะกลับไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการทำกายภาพเรื่องของการใช้งานของผู้ป่วยได้ครับผมก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานที่อาจจะบาดเจ็บแล้วก็ทำกายภาพอย่างต่อเนื่องนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้อยู่ที่สลิงเนี่ยสักประมาณ 4-6 สัปดาห์เริ่มกลับมาทำบริหารที่ใส่ข้อจนปกติอยู่ช่วง 3-4 เดือนในส่วนของนักกีฬาหรือทำงานหนักๆเนี่ยก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติที่ประมาณ6เดือนครับคุณกัญญาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้สึกว่ามีอาการเจ็บนะคะที่หัวไหล่ควรที่จะรีบพบแพทย์นะคะหมอจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI